เอาคุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องนี้เขาบอกว่าไปรับลูกยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยคนเป็นพ่อคนเป็นแม่จะไปรับลูกเนี่ยจะต้องซ้อมวิ่งเอาไว้ก่อนเพราะต้องเตรียมตัวไปปฏิบัติภารกิจนี้ฮะนะเพราะว่าในคลิปไปแล้วครับวิ่งเลยครับวิ่งเลยครับวิ่งเลยครับตุ้นครับไปแล้วครับผมก็สับเหมือนเดิมครับผมดึงแว่นลงหน่อยเพิ่มบัฟ 10% แข็งแรงครับไม่เหนื่อยหรอครับระยะทางวิ่งจะอยู่ประมาณ150 เมตรถึง 200 เมตรครับไม่ได้จัดคือวิ่งไม่เท่าไหร่แต่วิ่งไปอัดคลิปไปแล้วพูดบรรยายไปด้วยเนี่ยโอ้โหต้องเชื่อจริงๆอันนี้ระดับสปรินต์นะฮะไม่ใช่วิ่งหยอกๆสปรินต์เลยอ่ะแล้วถามว่าทำไมต้องวิ่งคือเวลาพ่อแม่ผู้ปกครองมารับลูกหลานโรงเรียนเลิกเนี่ยคือรถมันจะติดไงครูก็ใช้วิธีอ้าวแจกบัตรคิวเพราะฉะนั้นเนี่ยลดปัญหาการรถติดข้างนอกเจ้าหน้าที่เขาก็จะแจกบัตรคิวแล้วพ่อแม่ผู้ปกครองใครจะมารับลูกต้องวิ่งมารับบัตรคิวก่อนแล้วค่อยรอรับลูกของตัวเองแล้วก็ไปเอารถขับออกไปเพราะฉะนั้นเป็นอีกหนึ่งวิธีในการแก้ปัญหารถติดหน้าโรงเรียนแต่เขาบอกผู้ปกครองเองซ้อมวิ่งไว้ก่อนก็ดีเพราะถ้าไม่ได้บัตรคิวหรือไปได้คิวหลังๆรออีกนานเลยเพราะเด็กก็ต้องทยอยเดินออกมาแบบนี้ต้องวิ่งแบบนี้ได้คิวแรกเพราะว่าพอรับเสร็จบางทีไปที่ลานจอดรถเอารถคันอื่นก็กำลังถอยเข้าถอยออกนะมันก็ติดกันอยู่อีกหนึ่งเหตุการณ์คุณผู้ชมก็พ่อกับลูกเช่นเดียวกันอันนี้น่ารักแต่ว่าลูกเล็กลงมาเล็กถึงขั้นบางทีเนี่ยพ่อตัดผมทรงใหม่จำไม่ได้ร้องไห้เลยค่ะมาแล้วเราไม่ช่วยลูกลงมาจะไม่ได้ลูกเร็วขึ้นหน่อยเร็วขึ้นหน่อยลูกจะไม่ได้จำผมไม่ได้แล้วน้องจำผมได้ไหมลูกผมไม่รู้นี่พ่อไอ้ลูกจำผมได้ไหมนี่พ่อเห็นไหมโอ้ลูกกรี๊ดเลยตอนแรกคุณพ่อเขาผมยาวค่ะผมยาวแบบปิดหน้าผากลงมาเลยนะรักใจหน่อยๆไปตัดผมกลับมาพ่อมาแล้วลูกอู้อยากวิ่งหนีเลยแล้วก็ร้องไห้เลยค่ะวิ่งไปหลบท้ายเตียงคุณพ่อพยายามอุ้มน้องก็ดิ้นกลัวไม่คุ้นอ่ะใช่เพราะว่าพ่อเนี่ยไปตัดเกือบสกินเฮดได้ไหมอ่ะผมข้างหน้ามันหายไปหมดเลยเด็กอ่ะร้องลั่นเลยถึงขั้นแซวกันนะคะตัดผมเมื่อลูกพร้อมไม่ใช่มีลูกมาพร้อมนะตัดผมเมื่อลูกพร้อมแล้วแยกออกจำได้ว่าพ่อคนดีคนเดิมค่ะแค่เปลี่ยนทรงผมโอ้โหเห็นแล้วเนาะเด็กก็เด็กเนาะด้วยความน่ารักน่าเอ็นดูของเด็กนะเป็นอุทาหรณ์ใช่ไหมฮะ